แล้วรอเพื่อนด้วยนะครับหลายคืนชนาทิพย์ต่อคืนบอลมาถึงเจโบทรอยชนาทิพย์เข้าไปตะวัดออกมาทางด้านขวาครับให้กับชิราเอะเป็นทางฝั่งของชนาทิพย์ครับได้บอลชนาทิพย์หลอกแล้วยอดลูกนี้ออกไปทางด้านขวาโคมาอีหาจังหวะโคมาอีนะครับดูครั้งครับจังหวะที่ชนาทิพย์ส่งกระสินนะครับเปิดบอลมาและโคมาอีจับบอลลงสวยครับก่อนจะซัดประตูของทางคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนาทิพย์ไม่ทันแล้วนี่ต้องบอกว่าเซฟเป็นพันละพันสิบด้านซ้ายเปิดขึ้นหน้ามาชนาทิพย์แล้วก็ลูกนี้เจโบทรอยบังแล้วก็มีชนาทิพย์เข้าไปไปไม่ได้ครับคืนบอลมาทำชิงกันแล้วสุดท้ายยังได้อยู่เก็บตกกันอยู่อาราโนชให้ชนาทิพย์แล้วครับชนาทิพย์พลิกได้แล้วไหลต่อมาให้กับเจโบทรอยทั้งขวาครับอาราโนชบอลตกชนาทิพย์เก็บได้ให้ซึกะซัปโปโรต่อบอลมาชนาทิพย์จังหวะเดียวให้ซึกะเจโบทรอยไปเจโบทรอยปักมาอยู่ที่ชนาทิพย์เล่นจังหวะเดียวครับเล่นกับฟูไกชนาทิพย์ฟูโมริไหลทะลุมาให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์พลิกแล้วลูกนี้คืนกลับไปฟูโมริก่อนแล้วตัวเองมาเอาบอลชนาทิพย์ชนาทิพย์มาที่ฟูโมริให้แรงไปหน่อยครับกำลังจะบอกว่าจริงๆเกมที่แรงมาเชื่อมเกมลึกเลยเอาแล้วครับชนาทิพย์เปิดลูกนี้บอลอยู่ที่ฟูโมริอ้าวชนาทิพย์ฉกได้เอาครับชนาทิพย์มาโชว์ซีดานเทิร์นไปนิดนึงแล้วบอลจงไหลมาลูกนี้ฟุกุโมริเปิดจอดตุ่มฟุกุโมริแถว2อาราโนะโมงมาชนาทิพย์เกี่ยวติดแต่ยังไปไม่ได้ครับจะไปโดนครัวพันอยู่ในข้างหน้านะครับต้องใช้เวลาครับขณะที่คนนี้ครับชนาทิพย์ส่งกระสินนะครับต้องบอกว่าเจอโชนันเนี่ยนะครับทุกทีมเนี่ยต้องเล่นกันถึง6นัดกว่าจะจบเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยเป็น8นัดนะครับเพราะมีบอลถ้วยเข้ามาอีก2ชนาทิพย์เองกุมาริให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ลูกนี้บอลกลับมาชนาทิพย์น่าจะเปิดเข้าช่องครับแต่ไปติดกุมารินะครับจังหวะที่ชนาทิพย์นี่จะพยายามฟูไกชนาทิพย์กลับไปตั้งกันใหม่ครับเจโบทรอยเอาครับเจโบทรอยให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์มาต้องยิงครับสุดท้ายนี่บอลไม่ตรงกรอบโอกาสครั้งแรกของชนาทิพย์ส่งกระสินในเกมนี้ครับดูครั้งครับจังหวะที่ธนากรนะครับทะลุช่องมาอาราโนเปิดขึ้นมาเจอโบทรอยมาถึงชนาทิพย์ชนาทิพย์ให้โบทรอยโบทรอยชี้เปิดเลียดเข้าไปโดนดักไว้ได้โดยธนากรชนาทิพย์ฟูกุโมริโอ้ไม่ดีแล้วครับแบบนี้ชนาทิพย์โดนน่าจะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเนี่ยครับอาการของเขาเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ในช่วงของเกมที่แล้วนะครับไปเห็นฟอร์มนะครับสำหรับ